การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าจากดินแดนแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปีเรื่องราวต่างๆได้ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์พงศาวดารเป็นตำนานสู่ชาวโลกขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่าแดนมังกรนักโรงเรียนจอมยุทธน้อยเอาล่ะทุกคนหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาดูสิรู้ไหมว่ากระดาษแผ่นนี้ในอดีตนั่นประเทศจีนประดิษฐ์ขึ้นมาได้ยังไงโอ้ผมอยากรู้ค่ะงั้นโอเค老师จะบอกให้ในประเทศจีนนั้นได้ประดิษฐ์สีสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่แรกของโลกเราเนี่ยนะแล้ว老师จะพาไปรู้จักสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเราเนี่ยในประเทศจีนนั้นมีสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างฮ่า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 เข็มทิศหนานเซินดินปืนผัวยาวกระดาษและก็แท่นพิมพ์อินสัวสู่กระดาษจิ๋กระดาษนั้นเรานึกดูนะครับก่อนที่จะมีกระดาษเอาไว้ใช้นั้นชาวจีนใช้วิธีแกะสลักลงบนกระดองเต่ากระดูกวัวบนหินหรือไม้แต่สิ่งเหล่านี้มีน้ำหนักที่หนักมากพกพาเคลื่อนย้ายไม่สะดวกต่อมามีการทำกระดาษจากปอป่านใยไหมถึงพวกนี้จะมีน้ำหนักที่เบาแต่มีราคาที่แพงมากไม่สามารถผลิตครั้งละมากมากได้พอต้นศตวรรษที่2ในยุคฮั่นตะวันออกมีนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งชื่อว่าไช่หลุนไช่หลุนหรือท่านไช่หลุนท่านนี้ได้รวบรวมสรุปประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนๆแล้วก็เริ่มทำกระดาษให้ในแบบของตัวเองโดยใช้เปลือกไม้ผ้าขาดขาดเหขาดขาดมาทำเป็นกระดาษนั่นเองนอกจากกระดาษแล้วสิ่งถัดไปก็จะพูดถึงแท่นพิมพ์นั่นเองที่เราเรียกกันว่ายิ่นซัวซู่นั่นเองก่อนการคิดค้นแท่นพิมพ์สำเร็จมาใช้วิธีคัดลอกตามดังนั้นกว่าจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต่อมาผู้คนเริ่มใช้วิธีพิมพ์โดยวางกระดาษทาบลงบนศิลาจารึกในสมัยราชวงศ์ถังมีการคิดค้นแม่พิมพ์สลักขึ้นโดยการแกะตัวอักษรลงบนแผ่นไม้ใช้หมึกทาแล้วเอากระดาษมาทาบสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือปี้เซิงคือผู้ที่คิดค้นตัวเรียนพิมพ์ขึ้นมาเขาใช้วิธีแกะสลักตัวอักษรแต่ละตัวลงบนดินเหนียวทีละก้อนทีละก้อนก่อนจะนำไปเผาไฟให้แข็งตอนพิมพ์ให้เรียนตัวอักษรที่ต้องการทาหมึกลงไปแล้ววางกระดาษทาบลงตัวอักษรที่แกะสลักเหล่านี้ยังนำไปใช้ซ้ำได้อีกด้วยวิธีการพิมพ์ของปี้เซิงเป็นต้นแบบของการพิมพ์ที่ใช้ตะกั่วในยุคหลังนั่นเองเมื่อเราพูดถึงแท่นพิมพ์เรียบร้อยปุ๊บสิ่งประดิษฐ์ถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องเข็มทิศเข็มทิศนั้นก็คือจื่อหนานเจิ้นในยุคของจ้านกัวในช่วงที่มีการสงครามภายในประเทศจีนนั้นชาวจีนได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นหินแม่เหล็กนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือในการบอกทิศทางที่เรียกว่าซือหนานมีลักษณะเป็นช้อนแม่เหล็กตั้งอยู่บนฐานสลักตัวอักษรบอกทิศทางซึ่งคันช้อนจะชี้ไปทางทิศใต้และปลายอีกด้านหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือแ
ครั้งถึงสมัยราชวงศ์ซ่งมีการนำแผ่นเหล็กและฐานสลักตัวอักษรบอกที่ผ่านมารวมกันเรียกว่าหลัวผานประเทศจีนจึงเป็นชาติแรกของโลกที่ประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นมาและเข็มทิศนี้ถูกนำไปใช้ในการเดินเรือในช่วงปลายศตวรรษที่11ด้วยต่อมาเราจะมีการพูดถึงสิ่งสำคัญที่เราเรียกกันว่าดินปืนนั่นเองดินปืนนั้นก็คือหัวย่าวในภาษาจีนกลางหัวย่าวนั้นนะครับถือว่าเป็นการคิดค้นขึ้นมาในรูปแบบใหม่ในยุคนั้นสำหรับคนจีนในสมัยนั้นการค้นพบดินปืนนั้นเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องการกลั่นยาอายุวัฒนะในสมัยโบราณซึ่งเชื่อกันว่านักปรุงยาได้ทำการผสมแร่ธาตุและพันธุ์พืชต่างๆลงไปในเตากลั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเกิดการระเบิดขึ้นครับในเวลานั้นปุ๊มจึงเป็นเหตุให้นักปรุงยาค้นพบธาตุซึ่งเป็นชนวนระเบิดได้ก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการทหารนั่นเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าสี่สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของประเทศจีนนั่นเองทำไมคนจีนโบราณนั้นจะต้องมีการเขียนตัวหนังสือจากบนลงล่างมีใครรู้ไหมไม่รู้ละสิแล้วเราช่วยจะบอกให้เป็นเพราะว่าเวลาเราเขียนด้วยคู่กันเนี่ยนะหากเราเนี่ยเขียนจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยมือเราก็จะไม่เลอะมือไงนั่นแหละคือคำตอบทำไมคนจีนถึงต้องใช้เข็มทิศครับเข็มทิศเหรอเพื่อจะได้ไม่หลงทางไงครับเวลาเดินทางด้วยเรือเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าทิศทางไหนเป็นทิศเหนือทิศไหนเป็นทิศใต้นั่นเองทำไมคนจีนถึงต้องใช้นกพิราบไปส่งจดหมายล่ะคะก็เพราะว่านกพิราบนั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะส่งข้อความเนี่ยไปถึงอีกที่หนึ่งอย่างแม่นยำนะครับไม่เหมือน SMS SMS สัญญาเนี่ยไปไม่ถึงปุ๊บก็จะหายไปเลยแต่นกพิราบนั้นเขาจะจำได้และไม่มีวันหยุดครับแล้วทำไมคนจีนต้องใช้ประทัดด้วยล่ะคะโอ้ประทัดเวลาจุดปุ๊บมันจะเสียงดังปุ๊บ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 ถูกไหมครับเมื่อเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถไล่เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้ออกจากบ้านเราแล้วทำให้เรารู้สึกคึกคักมีพลังขึ้นมานั่นเองสุภาษิตที่ว่า世上无难事只怕有心人难แปลว่าอะไรไม่รู้ละสิเราช่วยจะบอกให้แปลว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่เราเล่นกันว่าเป็นเรื่องยากหรือยากลำบากที่จะสำเร็จขอให้เรามีความตั้งใจจริงมีความเอาใจใส่ดูแลฝึกฝนตัวเองย่อมจะต้องประสบความสำเร็จนั่นเองเดียววาวาแล้วก็โยนไปมันก็แตกกระดิ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่เข้าใจ